ยากรนิดนึงนะครับท่านนี้เป็นดร.คณภักนะครับอินยอดจากซึ่งเป็นนักวิจัยของสถาบันวิทยาศาสตร์นะครับและเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งอันเนี้ยเราไปค้นเปเปอร์ท่านมานะครับแล้วก็บังเอิญว่าท่านทำงานวิจัยที่สอดคล้องกับงานที่เรากำลังสนใจในการผลักดันอยู่นะครับในเรื่องของการใช้ลักษณะสันฐานแล้วก็ชีวโมเลกุลในการระบุชนิดเห็ดซึ่งท่านทำเน้นไปที่เห็ดตีนแต้นนะครับท่านบอกว่าท่านมีประสบการณ์ในการทำเห็ดมานานพอสมควรจากท่านที่ท่านเล่าให้ฟังก็ประมาณ15ปีที่คุกคีกับวงการเห็ดมาครับก็เลยเชิญท่านมาบรรยายในวันนี้ฮะก็ขอเรียนเชิญดร.ธนภักดิ์อินยอดนะครับบรรยายในการประชุมวิชาการครั้งนี้ครับเคยเห็นอยู่ครับเวลามาประชุมวิชาการหรือว่ามาในงานประชุมเห็ดครับก็จะเจอปรมาจารย์เห็ดต่างๆนะครับก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาก็ก่อนอื่นนะครับก็เรียนท่านประธานนะครับแล้วก็แขกภูมิเกียรติทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมธนภักดิ์อินยอดนะครับก็ได้มีโอกาสมาบรรยายหัวข้อที่ท่านพิธีกรได้อธิบายไปเมื่อกี้นะครับก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณสวทช.นะครับแล้วก็คณะผู้จัดงานที่ได้ให้เกียรติมาบรรยายให้ฟังในวันนี้นะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้นะครับเอาเป็นว่าเรามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับที่ได้เรียนรู้แล้วก็ทํางานวิจัยมานะครับแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับก็ที่เราจะเน้นตัวนี้วันนี้นะครับก็คือเป็นเห็ดปีนแรกนะครับเป็นเห็ดในบ้านเรานะครับก็เป็นเห็ดพื้นถิ่นพบได้ทั่วไปนะครับซึ่งปกติแล้วครับในเห็ดนะครับเราสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นเห็ดพิษนะครับแล้วก็เห็ดกินได้เห็ดปีนแรกนะครับเป็นเห็ดที่กินได้นะครับจัดอยู่ในตัวนี้นะครับชื่อมันมีความแตกต่างกันตามละท้องถิ่นที่เราเรียกนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเห็ดป่านะครับก็ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีก็คืออย่างเช่นพวกเห็ดละโงกเห็ดพอเนี่ยครับก็คือเป็นกลุ่มในเห็ดป่าแต่ว่าเห็ดปีนแรกเนี่ยก็เป็นเห็ดอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นเห็ดท้องถิ่นนะครับหรือว่าเห็ดพื้นบ้านซึ่งณปัจจุบันเนี่ยได้มีการพัฒนาแล้วก็เอามาเพาะในเชิงพาณิชย์แล้วนะครับซึ่งชื่อของเห็ดปีนแรกนะครับมันจะมีความแตกต่างอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับถ้าเป็นในเขตภาคเหนือนะครับเราจะเรียกว่าเห็ดจันนะครับถ้าเป็นภาคกลางเราจะเรียกว่าเห็ดตับเต่าขาวนะครับหรือว่าภาคใต้เราเรียกว่าเห็ดหัวซุ่มนะครับซึ่งเมื่อก่อนนะครับชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาคือไตโคโลมานะครับนามสกุลก็คือแคสตัมนะครับปัจจุบันเราเปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นเมโครไซต์แคสตานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าทำไมเราถึงจัดเป็นตัวนี้นะครับก็ใครเคยในที่นี้ใครเคยเห็นเห็ดปีนแรกหรือว่าเคยทานกันไหมครับไม่เคยเลยใช่ไหมครับการที่เราเห็ดปีนแรกนะครับเป็นเห็ดมหัศจรรย์เนื่องจากว่าเห็ดตัวนี้นะครับเป็นลักษณะคล้ายๆปีนแรกนะครับเราจึงเรียกว่าเป็นเห็ดปีนแรกแล้วก็สามารถเกิดเป็นดอกเดียวนะครับหรือว่าเป็นลักษณะเป็นกอนะครับ1ดอกก็อันนี้ช่างให้ดูนะครับประมาณครึ่งกิโลนะครับถ้าเป็นตัวดอกเห็ดนะครับน้ำหนักสูงสุดที่เคยช่างนะครับซึ่งในต่างประเทศก็มีรายงานนะครับอยู่ประมาณ30กิโลกรัมนะครับราคาขายณปัจจุบันเนี่ยครับกิโลกรัมละ150นะครับถึง200บาทก็ลักษณะของตัวดอกนะครับถ้าใครเคยทานเห็ดเออริงจีนะครับลักษณะคล้ายกันมากนะครับเออริงจีเนี่ยจะเป็นเห็ดในกลุ่มที่ชอบอากาศหนาวนะครับแต่ว่าเห็ดตีนแรดนะครับเป็นเห็ดที่อยู่ในบ้านเราอุณหภูมิร้อนชื้นนะครับเพาะได้ที่อุณหภูมิประมาณ 30-35 องศาเพราะนั้นถ้าเห็ดตัวนี้นะครับเรามาเพาะแล้วก็สามารถที่เพาะได้นะครับแล้วก็ตัวดอกนะครับตัวดอกเห็ดนะครับเนื้อเยื่อมันนะครับมันจะแน่นนะครับไม่กวงนะครับมีการคงรูปสูงนะเวลาเรามาทำอาหารเนี่ยก็จะมีลักษณะการคงรูปลักษณะเป็นกรอบๆนะครับรสชาติอร่อยนะครับก็ถ้าใครได้มีโอกาสได้ลองเห็นหรือว่าลองซื้อมารับประทานดูนะครับอันนี้ให้ดูนะครับเวลาที่เราเพาะนะครับวัสดุที่เราใช้ก็คือมีได้แตกต่างกันนะครับตั้งแต่ขี้เลื่อยฟางข้าวนะครับอันนี้เป็นตัวที่เพาะที่โดยใช้ขี้เลื่อยนะครับที่เรื่องแม่ยังพลาอันนี้ก็คือเวลาที่เพาะนะครับเพาะได้ในสภาพของโรงเรือนแล้วก็ในแปลงปลูกนะครับ
อันนี้เป็นแปลงผักนะครับเห็ดตีแรดนะครับสามารถเกิดขึ้นได้หรือว่าพบได้ในทุ่งนานะครับแปลงผักหรือว่าพื้นที่ในป่านะครับอันนี้เป็นแปลงผักกูดนะครับเราสามารถเห็ดสามารถเห็ดตีแรดได้นะครับก็เราก็จะเก็บตัวอย่างมานะครับอันนี้เป็นแปลงผักนะครับอันนี้เป็นลักษณะการเพาะนะครับอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับเพาะในลักษณะที่เป็นในถุงนะครับในกับเป็นลักษณะของเป็นกระบะนะครับหรือว่าในเป็นลักษณะเป็นแปลงปลูกนะครับก็อันนี้ก็คือทางกรมวิชาการนะครับได้ทำการทดลองแล้วก็เพาะในตะกร้านะครับก็สามารถทำให้เกิดดอกได้ในลักษณะที่เป็นเพาะในตะกร้านะครับอันนี้เป็นลักษณะที่การเกิดลักษณะดอกนะครับตอนที่มันเกิดดอกนะครับมันจะเป็นลักษณะเป็นตุ่มดอกนะครับและเป็นลักษณะเหมือนโบลิ่งนะครับฟอร์มดอกขึ้นมาพอผ่านไปสักอาทิตย์นึงนะครับมันจะชูขึ้นมาคล้ายๆกับนางลมหลวงนะครับหรือว่าเออร์ลิงจีอันนี้เป็นรูปแบบของการเพาะในลักษณะเป็นแปลงนะครับก็อันนี้ทำที่ลำตะคองนะครับก็ลองทำให้ดูนะครับก็ลักษณะดอกจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นระยะที่เต็มที่แล้วครับที่เราจะเก็บอันนี้อยู่ประมาณ500ก้อนครับเราเอามาเรียงแบบลักษณะภาพเมื่อก่อนหน้านี้ครับก็การเกิดก็จะเป็นลักษณะสายพันธุ์แต่หลายสายพันธุ์จะแตกต่างกันนะครับบางสายพันธุ์จะเป็นกอนะครับบางสายพันธุ์จะเป็นลักษณะเป็นดอกเดียวซึ่งลักษณะพวกนี้ครับเอามาใช้ในการจัดจำแนกได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ผู้ประกอบการนะครับเอาไปประกอบเป็นธุรกิจแล้วก็เพาะขายแล้วนะครับอันนี้เป็นแปลงผักนะครับในสภาพธรรมชาติมันเกิดในแปลงผักแล้วก็มาจำลองนะครับเพาะในแปลงผักดูทีนี้เรามาดูนะครับเวลาที่เราเก็บดอกตีนแรดมาจากในสภาพธรรมชาตินะครับอย่างที่บอกครับคือสามารถเจอได้ในทุ่งนาในป่านะครับหรือว่าในแปลงผักเวลาที่เราเก็บมานะครับเราเก็บมาจากหลายๆแหล่งเพราะฉะนั้นในแต่ละภูมิภาคนะครับมันจะกระจายตัวลักษณะเกิดดอกนะครับก็มีความแตกต่างกันทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าตัวที่เราเก็บมานะครับเป็นเห็ดตีนแรดจริงหรือเปล่าหรือว่าเราเคยเห็นข่าวในทีวีใช่ไหมครับคือมันจะเป็นลักษณะกอใหญ่ๆที่ชาวบ้านเขาไปจุดธูปขอหวยนะครับอันนั้นคือเห็ดตีนแรดนะครับบางคนไม่เข้าใจก็คิดว่ามันคือเห็ดอะไรอะไรเงี้ยจริงๆมันคือเห็ดตีนแรดแต่ว่าก็จะมีบางคนนะครับพูดว่ามันเป็นเห็ดพิษกินแล้วเมานะครับแต่ว่าจากการทำการทดลองเนี่ยทั้งหมดที่เราศึกษาเนี่ยทั้งหมดประมาณ5สายพันธุ์นะครับแล้วก็มีการทดสอบความเป็นพิษแล้วไม่มีความเป็นพิษนะครับเพราะฉะนั้นในถ้าเราพูดว่าเห็ดตีนแรดเป็นพิษไหมไม่ได้เป็นพิษนะครับแต่ว่าถ้าเก็บในจากแหล่งต่างๆที่มีความแตกต่างกันอย่างเช่นบริเวณท่อนไม้ผุหรือว่าดินที่มีความแตกต่างกันอันนี้ไม่กล้ารับประกัน 100% นะครับว่ามันกินได้หรือเป็นพิษหรือเปล่าแต่ว่าจากสายพันธุ์ที่เรารวบรวมแล้วเราศึกษามาทั้ง5สายพันธุ์นะครับยืนยันได้ว่าไม่เป็นพิษนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการศึกษาลักษณะทางสันฐานและทางชีวโมเลกุลเพื่อจำแนกชนิดของเห็ดนะครับมีความสำคัญนะครับในการระบุชนิดเห็ดทีนี้เราอันนี้ให้ดูนะครับว่าเห็ดตีแรดที่มีความใกล้เคียงกับเห็ดตีแรดนะครับมีเห็ดอีกตัวนึงซึ่งเรานำเข้ามานะครับเรียกว่าเห็ดมิลกี้นะครับหรือว่าเห็ดหิมะหรือว่าเห็ดหิมาลัยนะครับมีลักษณะมีความใกล้เคียงกันแต่ลักษณะทางสันฐานรวมถึงลักษณะทางชีวโมเลกุลนะครับพบว่าอยู่คนละกลุ่มนะครับเห็ดตีแรดเนี่ยจะอยู่ในสกุลที่เรียกชื่อว่าไตโคโลมาแคสตัมนะครับแต่ว่าเห็ดหิมะนะครับหรือว่าเห็ดมิลกี้เนี่ยคือแคโรไซต์นะครับอันนี้เราลองทำเทคนิคทางด้านชีวโมเลกุลแล้วครับแล้วก็ยืนยันชนิดแล้วทีนี้มาถึงมาเข้าเรื่องนะครับว่าเวลาที่เราจะศึกษาชนิดของเห็ดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราศึกษานะครับลักษณะแรกคือลักษณะทางสันฐานนะครับอีกอันนึงที่เราใช้ในการจัดจำแนกคือลักษณะทางชีวโมเลกุลนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเห็ดนะครับหรือว่าพืช อยากให้ทุกคนนะครับคือเอาลักษณะทั้งสองลักษณะนะครับมาบวกกันนะครับอย่าเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนจะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับว่าการทดลองของเราเนี่ยเจอปัญหาเหมือนกันแต่สุดท้ายเราจะสรุปยังไงก็เดี๋ยวมาดูนะครับก็ปกติแล้วเห็ดนะครับมันจะประกอบด้วยโครงสร้างประมาณ 4-5 โครงสร้างหลักๆนะครับก็คืออันแรกคือหมวกดอกนะครับอันที่2คือก้านดอกนะครับแล้วก็วงแหวนนะครับแล้วก็เปลือกหุ้มที่บริเวณฐานนะครับทีนี้เวลาที่เราจัดจำแนกครับหมวกดอกมีความสำคัญยังไงหมวกดอกนะครับเห็ดแต่ละชนิดสามารถกลุ่มรูปร่างของหมวกดอกเนี่ยสามารถเอามาจัดจำแนกชนิดของเห็ดได้นะครับ อย่างที่โชว์ให้ดูนะครับก็คืออันนี้ใครเคยเห็นเห็ดที่มีลักษณะแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นลักษณะเป็นชามคว่ำนะครับอันนี้แบนลาบคือลักษณะพวกนี้ครับเอามาใช้ในการจัดจำแนกเห็ดนะครับ
ไปดูขอบดอกนะครับอันนี้คือขอบดอกนะครับเห็นไหมครับว่าอันนี้มันจะไม่ติดก้านนะครับมันจะมีช่องว่างอยู่บางชนิดก็หยักเว้าลงมานะครับลักษณะต่างๆพวกนี้ครับคือใช้ในการจัดจำแนกชนิดของเห็ดนะครับก้านดอกก็เหมือนกันนะครับก้านดอกก็จะมีเห็นไหมครับอันนี้เป็นเรียวตรงปลายนะครับเป็นทรงกระบอกเห็ดตีแรกนะครับกับเห็ดที่มีลักษณะมีความใกล้เคียงกันตัวลักษณะนี้ครับใช้ในการจัดจำแนกด้วยนะครับซึ่งจะเห็นได้ชัดเลยซึ่งเราสามารถทำให้เราสามารถจัดจำแนกสปีชีส์หรือว่าชนิดของเห็ดที่มันแตกต่างไปนะครับคีบดอกนะครับถ้าโดยทั่วไปแบ่งกลุ่มคร่าวๆนะครับคือมันจะมีลักษณะเป็นเวลาเรามองอยู่ใต้หมวกดอกเห็ดนะครับมันจะมีคีบดอกนะครับมันจะเป็นรูนะครับอย่างเช่นเห็ดที่เรารู้จักกันดีก็จะเห็นเป็นลักษณะเป็นรูนะครับอย่างเช่นเห็ดตับเต่านะครับจะเป็นรูนะครับแต่ว่าเห็ดบางชนิดก็ตรงใต้หมวกดอกนะตรงคลีบดอกนะมันจะเป็นเส้นยาวๆซึ่งเส้นยาวๆเนี่ยบางชนิดเห็ดนะครับมันจะมียาวสลับสั้นยาวสลับสั้นอะไรเงี้ยครับก็เป็นลักษณะที่แตกต่างแยกออกไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นแต่ลักษณะพวกนี้นะครับก็เป็นตัวที่เอามาบ่งบอกชนิดของเห็ดได้นะครับทีนี้วันนี้ที่จะเล่าให้ฟังนะครับอย่างเรื่องของเห็ดตีแรดนะครับเราศึกษาทั้งหมด5สายพันธุ์นะครับคือสายพันธุ์ที่เรามาเนี่ยคือเนื่องจากว่าเราทำเขาเรียกทำงานวิจัยร่วมกับกรมวิชาการนะครับก็คือสายพันธุ์ที่เรานำมาเนี่ยก็คือสายพันธุ์แรกก็คือเป็นสายพันธุ์ที่ชื่อว่า DOA นะครับแล้วก็มี DOA 1 4 70นะครับซึ่งลักษณะพวกนี้ครับกระจายแล้วก็เก็บมาจากแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยนะครับเวลาการจัดจำแนกนะครับเวลาที่เราดูลักษณะทางสันฐานเนี่ยลักษณะแรกที่เราดูก็คือลักษณะที่เราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเนาะอย่างเช่นว่าสีหมวกดอกเป็นยังไงรูปร่างของหมวกดอกเป็นยังไงนะครับแล้วก็ดูสีของลายพิมพ์ DNA นะครับพวกนี้สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่านะครับอีกลักษณะหนึ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเราต้องส่องโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ดูนะครับก็คือเราจะต้องดูแล้วก็มีการทำการผ่าตัดที่ไปตรงเนื้อเยื่อนะครับแล้วส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์นะครับอันนี้คือเป็นลักษณะที่เราเอามาใช้จัดจำแนกด้วยอันนี้ก็คือเป็นการทำให้ดูนะครับว่าเราจะศึกษาลายพิมพ์สีของสปอร์นะครับเป็นยังไงนะครับเห็ดตีแรดเราก็ทำเหมือนกันอันนี้ตัวนี้นะครับคือเป็นสปอร์ปีนนะครับหรือว่าลายพิมพ์สปอร์ของเห็ดนะครับพอลักษณะที่ต้องส่องดูนะครับภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก็เวลาที่เราผ่านะครับผ่าตามขวางนะครับภายใต้ของหมวกดอกนะครับที่โครงสร้างที่เราเรียกว่ากริลนะครับหรือว่าคีบเราจะเห็นโครงสร้างภายในนะครับที่เป็นจุดกำเนิดสปอร์เราเรียกว่าเบติเดียมนะครับรูปร่างของเบติเดียมอันนี้เป็นก้านชูสปอร์นะครับหรือว่าสเตอริกมาแล้วก็สปอร์นะครับลักษณะพวกนี้นะครับเอามาใช้ในการจัดจำแนกเห็ดด้วยนะครับซึ่งเห็ดแต่ละชนิดหรือว่าแม้กระทั่งเห็ดตีแรดเองหรือว่าเห็ดมิลกี้นะครับลักษณะของเบสิเดียมมันมีความแตกต่างกันนะครับก็จากที่เราทำนะครับเราพบว่ามีแบ่งออกจากลักษณะทางสันธานเนี่ยเราแบ่งเห็ดตีแรดทั้ง5สายพันธุ์เลยนะครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกก็คือเป็นมีด้วยกัน4สายพันธุ์นะครับคือสายพันธุ์ DOA DOA 1 DOA 70และก็ DOA 10นะครับซึ่งลักษณะที่มันชัดเจนเลยนะครับก็คือตัวหมวกดอกนะครับมันจะมีลักษณะเป็นผิวนูนนะครับแล้วก็หมวกดอกเนี่ยมีสีครีมอ่อนนะครับแล้วก็ก้านดอกเนี่ยครับเป็นลักษณะเป็นทรงกระบอกนะครับแล้วก็บริเวณก้านเนี่ยมันจะโป่งออกนะครับเป็นกระเปาะเลยนะครับซึ่งลักษณะพวกนี้เราจะแยกความแตกต่างของเห็ดตีแรดหรือว่าเห็ดที่มีลักษณะใกล้เคียงกับเห็ดตีแรดได้นะครับก็อันนี้เป็นสายพันธุ์อีกตัวนึงซึ่งเป็น DOA 4นะครับตรงกลางหมวกดอกนะครับมันจะบุ่มลงไปนะครับแล้วก็สีของหมวกดอกเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นสีเข้มนะครับซึ่งมันแตกต่างจากกลุ่มแรกชัดเจนนะครับทีนี้เรารู้ได้ไงครับว่ามันคือเราจากที่เราศึกษาลักษณะทางสันฐานทั้งโครงสร้างต่างๆเลยนะครับเราเห็นว่าในที่เขาอ้างอิงนะครับการที่เราจะรู้ว่ามันคือสายเขาเรียกจัดอยู่ในกลุ่มนี้นะครับหรือว่าชื่อไซโครมาคาซ่าหรือว่าชื่อใหม่คือแมคโครไซคาซ่านะครับดูตรงนี้เลยนะครับคือลักษณะพวกนี้เราดูมาหมดนะครับแต่ว่าที่มันชัดเจนนะครับอันนี้คือเป็นทรงกระบอกนะครับตรงปลายตรงฐานนะครับมันจะโป่งออกนะครับแล้วก็เนี่ยครับเบสิเดียมนะครับเป็นลักษณะเป็นรูปของกระบองนะครับแล้วก็มีสี่ก้านชูสปอร์นะครับในขณะเดียวกันที่มีความใกล้เคียงกันมากเลยนะครับก็คือไตโคลมากิแกนเซียมนะครับสายพันธุ์นี้จะมีความลักษณะที่มีความใกล้เคียงกับของเรามากนะครับซึ่งพ
พบมากในประเทศศรีลังกานะครับซึ่งในประเทศศรีลังกาเนี่ยจะมีการตีพิมพ์เปเปอร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องเห็ดตัวนี้เยอะมากแล้วก็จัดจำแนกว่าคือไตโครมากิแกนเซียมนะครับแต่ในบ้านเราคือไตโครมาแคสซัมนะครับจะเห็นว่าลักษณะโครงสร้างของตัวก้านดอกนะครับมันจะมีลักษณะเป็นทรงกระบองนะครับทรงกระบอกนะครับแล้วก็ยืดยาวนะครับมันจะไม่ตรงฐานมันจะไม่โป่งออกเหมือนบ้านเรานะครับทีนี้เราดูลักษณะสันฐานและเรารู้แล้วว่าในเห็ดตีแรกนะครับมันน่าจะอยู่ในกลุ่มของเมโครไซต์แคสซ่านะครับทีนี้เรามายืนยันต่อโดยใช้การจัดจำแนกโดยลักษณะทางชีวโมเลกุลนะครับก็มีการสกัด DNA นะครับแล้วก็เราทำ PCR เพิ่มปริมาณ DNA โดยใช้ชุดคิดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเอาไปส่งไปตรวจลำดับ DNA นะครับอันนี้เป็นชุดของปฏิกิริยานะครับหลังจากที่เราเตรียมเสร็จแล้วแล้วก็มาเพิ่มปริมาณ DNA นะครับก็อันนี้เป็นการทำให้ DNA บริสุทธิ์นะครับเป็นวิธีที่โดยทั่วไปนะครับในการสกัด DNA หรือว่าการทำเพื่อจะวิเคราะห์ลำดับ DNA ของเชื้อรานะครับก็ลืมเล่าให้ฟังนิดนึงคือเวลาที่เราทำ DNA เทคนิคทางชีวโมเลกุลนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำคือเราต้องสกรีนตัวที่ลำดับเบสที่เอามาใช้ในการสังเคราะห์นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าไพรเมอร์นะครับเผอิญว่าเห็ดตีนแรดเนี่ยเราใช้ไพรเมอร์นะครับที่เป็นเจเนอรัลหรือว่าเป็นทั่วไปนะครับที่เราใช้ในการตรวจวิเคราะห์เชื้อราเรามีความโชคดีนะครับก็คือใช้ IPS 1นะครับกับ IPS 4แต่ว่าเห็ดบางชนิดนะครับ IPS 1กับ IPS 4เนี่ยไม่สามารถที่จะเอามาสังเคราะห์สาย DNA ซึ่งจะหาลำดับเบสได้นะครับเราต้องใช้ไพรเมอร์หรือว่าลำดับเบสสั้นๆนะครับตัวอื่นซึ่งต้องเสียเวลาในการศึกษาเห็ดป่านะครับก็เจอเหมือนกันครับเจอปัญหานี้ก็คือไม่ไอตัว IPS 1กับ IPS 4เนี่ยไม่สามารถที่จะสังเคราะห์ลำดับ DNA ได้นะครับต้องหาตัวอื่นนะครับก็เวลาที่เราใช้นะครับเวลาที่เราส่งไปเราสกัด DNA แล้วเราส่งไปหาลำดับ DNA ลำดับเบสนะครับลำดับนิวโครไทด์อันนี้คือจากสายพันธุ์ DNA นะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราได้ทั้งหมด630นิวโครไทด์นะครับก็อันนี้เป็นของ DNA 1นะครับจริงๆทำทุกตัวนะครับแต่ว่าวันนี้โชว์แค่2ตัวนะครับอันนี้ยังไม่มีอยู่ในบันทึกนะครับก็เป็นคนที่ทำคนแรกแล้วก็ซับกิ๊ดลงไปในจีนแบงค์เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเวลาเราเข้าไปดูในจีนแบงค์นะครับหรือว่าแหล่งรวบรวมลำดับเบส DNA ของทั่วโลกนะครับไม่มีนะครับเวลาที่เราเอามาศึกษาในเรื่องของสายวิวัฒนาการนะครับอันนี้เขาเรียกสายวิวัฒนาการเวลาที่เราดึงข้อมูลมานะครับจากจีนแบงค์นะครับเราดึงข้อมูลตัวนี้มานะครับเราเวลาที่เราเอามาเนี่ยเราศึกษาทั้งหมดนะครับเวลาเราเปรียบเทียบแต่ว่าเนื่องจากว่าไตโครมาแคสซัมนะครับหรือว่าเมโครไซเบคแคสซ่าเนี่ยไม่มีฐานข้อมูลอยู่ในจีนแบงค์นะครับบ้านเราทำเห็ดตีแรดมาตั้งแต่ปี2501ไม่มีใครซับมิดลงไปในจีนแบงค์นะครับเวลาที่เราเปรียบเทียบนะครับเวลาที่เราเปรียบเทียบเขาจะดึงจากฐานข้อมูลทั้งหมดมาเนื่องจากว่าไตโครมาคาซ่านะครับหรือว่าเมโครไซเบคคาซ่าเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกับไตโครมากิแกนเซียมมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มันดึงข้อมูลมานะครับมันจะไปตรงกับไตโครมากิแกนเซียมนะครับอันนี้เล่าให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อนะครับทางด้าน DNA ว่าเห็ดตีแรดบ้านเรานะครับคือไตโครมากิแกนเซียมเป็นยังไงครับเปลี่ยนตำราประเทศไทยเลยครับเพราะประเทศไทยรายงานว่าสายพันธุ์ของเห็ดตีแรดบ้านเราคือไตโครมาแคสซัมหรือว่าเมโครไซเบแคสซ่านะครับเปลี่ยนไหมครับกล้าเปลี่ยนไหมครับเราจะเปลี่ยนไหมเราจะเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนไหมครับถ้าเราทำเป็นคนที่ทำทางด้านดีเอ็นเออยู่เราจะเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนไหมครับจะเปลี่ยนไหมด้วยความที่เราก็ยังไม่แน่ใจนะครับเรากลับไปดูเลยครับทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะครับตอนแรกก็เครียดเหมือนกันครับเพราะว่าจะเป็นคนแรกที่เปลี่ยนชื่อเลยครับเป็นคนแรกของประเทศไทยเลยครับซึ่งน่าจะโดนปรมาจารย์ทั้งหลายคือผมเห็นตัวทรีครับคือผมก็เข้าใจว่าจริงๆแล้วน่าจะเป็นไตโครมาชื่อแต่ทีนี้ผมก็ยังสับสนอยู่เพราะว่าผมไปทำเห็ดกลุ่มนี้
คือแต่จากที่ดูในตัวกฎการทดลองนะครับผมคิดว่าอาจจะต้องยึดชื่อไทโคโรมาผมไม่รู้ว่าชื่อไหนมาก่อนตามหลักของอนุกรมวิชาว่าถ้าเกิดตามหลักอนุกรมวิชาก็คือถ้าเกิดชื่อไหนที่ถูกแต่งตั้งแล้วแล้วก็ใช้เป็นทางการนะครับเราไปยึดตัวนั้นชื่อที่มาทีหลังนั้นเป็นระดับสองนั้นจริงๆก็ต้องเป็นเจ็ดวันซึ่งเราต้องไปดูว่าระหว่างมาโทรเซบี้กับไทโคโรมาจริงๆแล้วอันไหนมาก่อนแต่ถ้าดูจากยึดจากที่สร้างขึ้นมาบนสไลด์ครับผมก็ยังคิดว่ามันเป็นไทโคโรมาเพราะว่าตัวซีเควนซ์แซมปลิ้งที่เลือกมามันเป็นไทโคโรมาหมดเลยครับแล้วก็ตัวแซมเปิลครับมันก็อยู่ในเคสเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับเดี๋ยวต้องดิสคัสต่อครับเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่ตอบนะครับอันนี้นะครับคือให้ดูนะครับเวลาที่ฐานข้อมูลในจีนแบงค์นะครับเราลองเซิร์ชดูเลยครับพบว่าฐานข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องลำดับเบสหรือลำดับ DNA ของเทสต์ตัวนี้ครับมันมีระบุไว้นะครับเป็นสกุลไทโคโรมานะครับทั้งหมดอยู่ 2,000 กว่านิวคลีโอไทด์นะครับแต่ว่าไทโคโรมาคัสตอมอย่างที่บอกครับไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลเลยนะครับในขณะเดียวกันเราลองเข้าไปดูความสัมพันธ์ของทั้งหมดเลยนะครับทั้ง5ตัวเราลองมาทำสายวิวัฒนาการดูนะครับเราจะเห็นว่าตัวที่มีความใกล้เคียงกันนะครับมันคือแค่3ตัวนะครับส่วน4กับ7เนี่ยมันมีความแตกต่างออกไปนะครับทีนี้อย่างที่บอกนะครับถ้าเราเชื่อ DNA อย่างเดียวเลยนะครับบางคนนะครับหรือว่านักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เขาบอกว่าในการตรวจชนิดของพืชชนิดของเห็ดชนิดของราต้องใช้เทคนิคทางโมเลกุลาร์หรือว่าชีวโมเลกุลเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรามาดูลักษณะทางสันฐานนะครับคนที่เป็นนักวิจัยรุ่นเก่าหรือว่านักวิทยาศาสตร์รุ่นเก่านะครับจะไม่เชื่อนะครับจะยึดลักษณะทางสันฐานนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของผมเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่นะครับผมไม่ได้ยึดว่าจะต้องเป็นทางเทคนิคทางด้านชีวโมเลกุลอย่างเดียวผมเอาทั้ง2ลักษณะมาเข้าด้วยกันนะครับทีนี้เรากลับมาดูอันนี้คือเป็นลักษณะของแมคโครไซเบคัสตานะครับหรือว่าไทโคโรมานะครับเราจะเห็นว่าโครงสร้างนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นตรงกระบองนะครับเรียกว่าข้างหลังเนี่ยตรงขาเนี่ยมันโป่งออกนะครับในขณะเดียวกันของไทโคโรมาที่แกนเซียมนะครับมันจะเป็นทรงกระบอกนะครับตรงครับไม่มีการโป่งเลยนะครับแล้วก็ลักษณะไม่ว่าจะเป็นขนาดสปอร์หรือว่าลักษณะของเบซิเดียมหรืออะไรนะครับคือที่เรารายงานไปมันใกล้เคียงลักษณะของซีแรดที่เราศึกษานะครับทั้งหมดเลยนะครับเกือบทุกสายพันธุ์ประมาณ 3-4 สายพันธุ์ที่เราศึกษามันมีลักษณะมีความใกล้เคียงกับตัวนี้มากที่สุดนะครับบางคนอาจจะบอกว่าลักษณะสันฐานนะครับมันมีความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะแวดล้อมนะครับเราไม่ได้เก็บมาจากสภาพธรรมชาติอย่างเดียวนะครับเราเอามาเพาะด้วยเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เพาะมันจะออกมาเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นมันไม่ใช่ลักษณะทางปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมเราจึงสรุปได้ว่าตัวที่เป็นลักษณะสันฐานนี่น่าจะเป็นตัวบ่งบอกได้ดีกว่าเนื่องจากว่าอะไรครับเมื่อกี้นี้ที่ผมบอกว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะว่าเวลาที่เราเอาลำดับเบสในฐานข้อมูลมานะครับไม่มีไทโคโรมาคัสตอมเลยเป็นไปได้ว่ามันมีความใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีนะครับคือตอนนี้ผมก็เลยแก้ปัญหาโดยที่เราเอาลำดับเมื่อกี้นี้ใส่เข้าไปในจีนแบงค์และต่อไปถ้าใครศึกษาหรือเก็บตัวอย่างมาก็เอาตัวลำดับเบสตัวของเรานะครับเรามาเปรียบเทียบดูเราก็จะรู้ว่าบ้านเราหรือว่าในตัวอย่างที่เราพบในสภาพธรรมชาติมันเป็นตัวไหนแน่นะครับก็ตอนแรกที่ทำงานวิจัยตัวนี้นะครับแล้วก็เจอปัญหาเนี้ยก็เลยได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์นะครับซึ่งที่ทำมาตั้งแต่ปี2501นะครับก็เป็นผอ.เก่าของที่ทำงานเองก็คือเป็นคุณสำเภานะครับแล้วก็คุณเสียงทองลุงตาไลอันนั้นคือเริ่มทำเห็ดซีนแรกมาเมื่อประมาณ2ประมาณเกือบ60ปีที่แล้วครับก็เขาก็จะบอกเหตุผลนี้รวมถึงได้ลองคุยกับอาจารย์วสันต์ด้วยซึ่งอาจารย์วสันต์ก็ทำมาในระยะแรกๆเหมือนกันก็เนี่ยครับเจอว่าบ้านเรายังไม่มีใครเอาลำดับเบสเข้าไปในจีนแบงค์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเปรียบเทียบมันก็จะเจอเป็นลักษณะของบ้านของประเทศอื่นหรือว่าที่เขารายงานแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะครับเวลาที่เราทำเกี่ยวกับเรื่องลำดับ DNA โดยเฉพาะพืชใหม่ๆนะครับหรือว่าเห็ดชนิดใหม่ๆให้เราซับมิทเข้าไปในจีนแบงค์นะครับเพื่อเวลาที่คนเอามาศึกษาต่อมันจะได้มีความถูกต้องนะครับก็ทีนี้ก็เมื่อกี้อย่างที่พูดไปนะครับเราสรุปว่าประมาณ3สายพันธุ์นะครับแล้วก็อีก3สายอีก2สายพันธุ์เนี่ยมันมีความแตกต่างไปเราก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นเห็ดตีนแรกจริงหรือเปล่านะครับซึ่งการที่เราจะยืนยันเมื่อกี้เราบอกแล้วครับผมใช้แค่
ส่วนของ iPS ยีนนะครับหรือว่าใช้แค่ไพรเมอร์ที่คู่เดียวนะครับเพราะฉะนั้นในการยืนยันหรือว่าระบุชนิดของเห็ดหรือว่าชนิดของพืชเพื่อความมั่นใจนะครับเราต้องใช้ยีนตรงตำแหน่งอื่นด้วยนะครับซึ่งยีนในพืชนะครับหรือว่าในเห็ดมันมีหลายยีนนะครับก็ทีนี้อันนี้แถมให้นะครับปกติแล้วถ้าเราไม่เคยทานนะครับเราจะลองดูว่าเห็ดปีแรกเนี่ยทำไมมีความน่าสนใจนะครับมันมีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะครับมันมีโพลีแซคคารายด์นะครับเราวิเคราะห์แล้วโพลีแซคคารายด์มันสูงมากนะครับโดยเฉพาะสารกลุ่มในโพลีแซคคารายด์ก็คือเบต้ากลูแคนนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่มีคุณสมบัติเด่นก็คือมันมีโปรตีนสูงนะครับประมาณ 25% แล้วก็มีทางพี่หมวดชลานะครับที่อยู่กรมวิชาการซึ่งเป็นนักวิชาการที่เกษียณไปแล้วได้มีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการทดสอบประสิทธิภาพของเห็ดปีแรดนะครับในการยับยั้งนะครับแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของโรคนะครับสามารถยับยั้งแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของโรคได้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ผมทําวิทยานิพนธ์นะครับตอนนี้กําลังดังนะครับเรื่องฟรีไบโอติกโปรไบโอติกนะครับคือโปรไบโอติกเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะครับอยู่ในลำไส้ช่วยในระบบย่อยช่วยปรับสมดุลเห็ดตีแรดเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปนะครับที่เราทดสอบในห้องปฏิบัติการนะครับเราใช้ตัวผงของดอกเห็ดเลยก็ไปกระตุ้นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะครับมันสามารถกระตุ้นจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ได้นะครับรวมถึงจุลินทรีย์ที่มีโทษนะครับอยู่ในลำไส้เราอย่างเช่นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดท้องเสียนะครับพวกซาโมเนล่าพวกอีโคไลนะครับมันยับยั้งได้นะครับเป็นเห็ดที่น่าสนใจแล้วก็ในตระกูลที่มีความใกล้เคียงกันนะครับก็คือโปรโบซัมนะครับแล้วก็มัสตาเกตนะครับพวกนี้มีการทดสอบแล้วสามารถเอาไปควบคุมเกี่ยวกับระบบความดันโลหิตนะครับลดไข้ลดการอักเสบในเรื่องของประสิทธิภาพหรือว่าประโยชน์ของเห็ดตีแรดนะครับผมทำในเชิงลึกมากกว่านี้นะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาพูดให้ฟังนะครับก็วันนี้พูดเฉพาะในเรื่องของการจัดจำแนกครับก็ถ้ามีโอกาสก็ถ้าใครสงสัยหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องเห็ดตีแรดเนี่ยติดต่อไปได้ที่ทำงานนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวนี้เป็นตัวที่ผมได้มีโอกาสทำวิทยานิพนธ์จนจบปริญญาเอกก็เป็นเพราะเห็ดตัวนี้นะครับครับคุณครับครับขอเชิญพี่ยุ้ยฮะถ้าเห็ดตีแรดก็ต้องอีกครึ่งวันถูกไหมคะอันนี้เราก็วันนึงแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราต้องจัดกันแบบนี้นะคะเป็นอินเทนซีฟนะคะเพราะว่าเห็ดเนี่ยเราไม่ได้อินเทนซีฟกันมานานมากแล้วนะคะเราจะต้องอยู่กัน3วัน3คืนนะคะเดี๋ยวเชิญคุณชันยุทธมอบของที่ระลึกครับเอาที่ว่าไม่เมื่อสักครู่หนึ่งเมื่อกี้หน้าพี่ขึ้นตัวหนังสือหรือเปล่าไม่มีใครบอกเลยนะโอเคค่ะโอเค